กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะนอกจากจะช่วยเสริมในเรื่องของการแต่งกายให้สวยงามมากขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการปรับนะร่างกายให้สมดุลแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยกับสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะอย่างที่บอกว่าใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพปวดเมื่อยนะคะหรือแม้กระทั่งเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่าบางท่านเนี่ยนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่เพียงพอนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลนอิ่ม CJB ชุดนี้ช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายและรวมไปถึงทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะใครที่อาจจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆการสื่อสารต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์รวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ด้วยค่ะนะช้อยข้อมือท้ายกลนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลนอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ตอนนี้เลยค่ะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่22พฤษภาคม2511เวลาเกิด 4:30 ถามว่าตรงกับวันอะไรการเงินความรักแล้วก็จะขายที่ดินสำเร็จหรือเปล่าค่ะ22พฤษภาคม2511เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับในแง่วันสากลแต่ในความหมายที่คุณถามนั้นน่าจะหมายถึงว่าคุณเป็นคนวันอะไรในทางโหราศาสตร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันที่22คุณยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะช่วงอายุย่าง48นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินของคุณเนี่ยนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับถึงจะมีติดต่อในเรื่องของระดับราคาก็ไม่น่าจะจูงใจสักเท่าไหร่จริงๆถ้าในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการติดต่อช่วงนั้นน่าจะปิดดีลได้นะครับฉะนั้นคงต้องรออีกสักระยะใหญ่ๆเลยสภาพคล่องช่วงนี้ก็ไม่ดีอริเป็นกาลีครับก็ให้คุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลัง SMS ต่อมาค่ะคุณจิตนะคะ9เมษายน2500ค่ะเวลาเกิด1:00 น.ตรงฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดสระบุรีก่อนอื่นนะครับ9เมษายน2500เนี่ยปฏิทินตรงวันอังคารนะครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวันดีนะคะ14กุมภาพันธ์2526เวลาเกิด 3:00 น.ตรงฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์งานเงินแล้วก็ควรบูชาอะไรปีนี้ออกแรงเยอะๆในส่วนของการทำงานนะครับมีโอกาสได้รับตำแหน่งแห่งหนความเจริญก้าวหน้านะครับหรือว่าเดินทางไกลนะไปอบรมอะไรพวกนี้ถ้าคุณทำงานประจำนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรการเงินก็จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นถึงแม้จะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ตามเนี่ยงานก็ยังมีโอกาสได้ขยายอยู่นะส่วนการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยอายุนะครับถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาทซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่งนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรที่สมุทรสงครามนะครับก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็ท่องคาถาบูชาพระประจำวันพุธในวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธคู่กับคาถาบทย่อนะมะระอะนะเทวะอะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพุทธการนะคะ27มีนาคม2500เวลาเกิดประมาณ 10:30 นถึง 10:45 นพุธกลางวันสุขภาพเป็นอย่างไรกับการงานค่ะก็ตรงกับพุธกลางวันนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็จะเป็นห่วงในส่วนของพวกลำไส้นะครับไขข้อแล้วก็อาการพวกภูมิแพ้ต่างๆแต่ปีจอนี้เน้นสุขภาพพวกสายตากระบอกตาความดันและปีนี้ไปเช็คอัพหน่อยเพื่อเฝ้าระวังส่วนงานเป็นอีกหนึ่งท่านที่อยากจะให้กำลังใจถึงแม้ว่าจะใกล้กับวัยเกษียณแล้วนะ59 60เนี่ยทิ้งทวนนะเกณฑ์งานดีครับ
เอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ46กับ04ใช้ได้เบอร์เดียวถ้าเลือกได้นะครับใช้46พุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นครับส่วนเลขทะเบียนรถ5823ค่ะราหูพฤหัสอาจจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิด 17:25 นวันอาทิตย์การเงินถามว่าคล่องตัวหรือเปล่านะยังมีภาระเลี้ยงลูกอยู่แล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาได้ประมาณสักเดือนเศษๆปีที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องกับปีที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยซึ่งเข้าผ่านมาได้ประมาณสักเดือนเศษๆเนี่ยผมให้น้ำหนักใกล้เคียงกันนะให้น้ำหนักใกล้เคียงกันก็คือเป็นลักษณะเงินหมุนนะครับก็ยังพอที่จะดูแลตัวเองได้ส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาให้ระวัง2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็เน้นพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานอันนี้คือดาวจันทร์สุขก็ไม่ค่อยดีฮะเน้นช่องท้องระบบสืบพันธุ์ระบบภายในของสตรีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐกมลค่ะ10สิงหาคม2523นะคะเวลาเกิดประมาณ 3:00 นวันอาทิตย์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินนะคะขายอะไรดีปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะครับเสี่ยงโชคไม่เอาและสภาพคล่องเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณปีเศษๆนะตอนนี้ย่าง36รอยต่อระหว่างย่าง36กับ37เนี่ยระวังถ้าไม่มีหนี้จะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็จะเหนื่อยยากเพิ่มขึ้นและที่สำคัญไม่ควรให้ใครขอยืมเด็ดขาดตลอดชีวิตอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูกันนะครับดวงเนี้ยขวนขวายหน่อยถ้าคุณอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะถึงจะอยู่สุโขทัยก็เถอะหาสถาบันหรือว่าครูบาอาจารย์ในจังหวัดที่ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือ1เปิดมานานนะ2มีหลักฐานรองรับที่ชัดเจนไปเรียนซะนะครับส่วนอาชีพอื่นมีอะไรอีกมั้ยถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขอันเนี้ยก็เป็นอีก1กลุ่มที่ถือว่าสมรูปครับส่วนในของชื่อนะดีหรือเปล่านัทกมลนอนเนนไม่หันอากาศตอประตักนะขอสันฐานกอไก่มอม้าลอลิงค่ะชื่อนี้ก็ตามสูตรนะครับใช้วรรคสีนำเลขศาสตร์ก็สวยรีเรียงนามสกุลรีเรียงเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วลองดูนะครับถ้ามีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างบ่อยครั้งหรือมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกอุบัติเหตุพวกไขข้อกระดูกกล้ามเนื้อก็ควรจะเปลี่ยนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณแตนค่ะ15สิงหาคม2529นะคะเวลาเกิด 4:00 นไม่ได้บอกวันย้ายไปเช่าบ้านเลขที่ทับหนึ่งดีไหมแล้วก็จะขายของชำเสริมที่หน้าบ้านดีหรือเปล่าโอ้ยปีนี้เสากาลีอย่าพึ่งเลยนะแล้วมันชิ่งเลือนงานด้วยนะครับในช่วงอายุย่าง30โชห่วยโชห่วยก็ไม่เชียร์ความจริงเน้นพวกของกินครับนะเน้นพวกของกินขนมก็ได้นะเป็นหลักนะโฟกัสไปเลยอันนี้ระยะยาวถือว่าดีแต่อย่างที่เรียนเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานช่วงปี2ปีนี้ไม่ดีถ้าจำเป็นจะต้องทำจริงๆก็ทำแบบเล็กๆนะไม่ต้องสต็อกของหรือว่าลงทุนใหญ่ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกันธนานะคะเกิดวันที่13มีนาคม2517เวลาเกิด 18:37 นาทีพุธกลางคืนชื่อนี้ดีหรือเปล่าพุธกลางคืนกอไก่บรรยากาศยาวหญิงนะคะถอดสัมภาษณ์นอนเนียนสละอากันธนานะจ๊ะก็ใช้วรรคสีนำนะเกิดวันพุธใช้วรรคจันทร์ก็โอเคจันทร์ชมตรูพุธนงเยาเป็นคู่มิตรชื่อผ่านนามสกุลแพริ้วทองธรรมค่ะทองธรรมไม่ใช่ทองคำนะฮะได้คู่ทรัพย์คู่โชคชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับส่วนงานทำบัญชีอยู่ดีไหมคะสุขขออภัยพุธอยู่เรือนงานนะเหนื่อยนะครับคำว่าอุตสาหะคือต้องขวนขวายต้องทำงานหนักแต่ด้วยเนเจอร์ของคนที่ทำงานบัญชีเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะอาชีพนี้ระยะยาวเหนื่อยแต่สำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแฟ้มนะคะ25กันยายน2528เข้าเวลาเกิดตี 2:41 นาทีโชคลาภเสี่ยงดวง
ได้หรือเปล่านะคะค้าขายขนมแปรรูปแล้วก็อยากขายลอตเตอรี่เพิ่มได้ไหม25กันยา28เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะคุณบอกคุณเกิดตี 2:41 ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับลอตเตอรี่ขนมของกินไม่เชียร์นะไม่ว่าจะแปรรูปหรือเป็นสภาวะปกติถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีครับถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชรพลค่ะ30มกราคม2541เวลาเกิดนะคะ 8:25 นวันศุกร์ดวงชะตาทั่วไปเป็นอย่างไรก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับก็คงจะดูว่าผมดูหลังวันเกิดเลยนะน้องย่าง19ก็คงจะไกด์ในส่วนของสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนละกันนะครับพฤหัสในดวงสวยทำงานในแวดวงสถาบันการเงินแบงค์ไฟแนนซ์พวกนี้ถือว่าดีถ้าไหวแพทย์เภสัชกรถ้าเป็นกฎหมายก็เน้นนิติกรผู้พิพากษาอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดนะคนเราสัมมาอาชีพคำว่ากรรมะเนี่ยน่าจะแปลว่างานแล้วแต่ว่าการกระทำสำคัญที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงจันทร์นะคะ27กันยายนอาถามเบอร์โทรศัพท์55ค่ะพระราศี2ดวงก็มั่นคงเป็น2เท่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานบ้านปลายนะแล้วก็สนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพงเทพค่ะ2กุมภาพันธ์2528นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน10นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์การงานการเงินครอบครัวแล้วก็เรื่องคดีความจะเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ด้วยพื้นชะตาให้ระวังเป็นระยะด้วยซ้ำไปนะในแง่ของคดีความและปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ได้เปรียบยืดเยื้อนะครับก็ต้องดูในแง่ของการพยายามประนีประนอมนะครับและปีนี้มันมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยนะเสียทรัพย์เพิ่มเติมของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับให้ทำในเรื่องของแสงสว่างก็คือทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้นะครับซื้อหลอดไฟแช็กไม่ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาพวกนี้ความรักความสัมพันธ์เลยผ่านมันเกิดไปแล้วต้องประคับประคองให้ดีนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะณัฐพรค่ะคุณณัฐพรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ19สิงหาคม2506จ้ะเกิดกี่โมงเวลา 17:33 ค่ะวันอะไรเอ่ยวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ชื่อนี้มีการปรับมาแล้วหรือยังครับเปลี่ยนแล้วค่ะนะก็โอเคใช้วรรคสีนามถูกต้องตอนนี้รับซ้ายจ่ายขวาเลยใช่หรือไม่หัวเราะก่อนอย่าหัวเราะใช่เลยค่ะคืออย่างนี้นะย่าง53ตอนนี้นะแล้วก็ย่าง54อีกปีเศษเนี่ยผมให้น้ำหนักเรื่องเงินทองเรื่องภาระถ้ามีหนี้สินนะก็จะเหนื่อยอีกประมาณปีเศษตอนนี้มีหนี้ยังมีแล้วใช่ไหมมีหนี้มีหนี้สินอยู่ไหมครับมีเยอะเลยค่ะมูลแปลว่าก้อนนะครับก็หลังวันเกิดอีก1ปีก็เอาอย่างนี้ครับอีกประมาณปีเศษๆระยะเวลามันระบุอย่างนั้นนะหลักการทำบุญเสริมก็ช่วงนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มอะเครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้เอาไปบริจาคนะครับส่วนหลังวันเกิดสิงหาหน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็เน้นการทำทานกับคนชราไปเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชราก็ได้นะครับเลี้ยงอาหารค่ะนะอีกประมาณปีเศษๆอดทนหน่อยนะช่วงนี้เข้าก็ออกเลยทันทีให้เงินทนอีกปีกว่าๆแล้วคะใช่ครับถึงจะโปร่งถึงจะโปร่งจะโปร่งโอ้โหจริงๆจะตอนนี้ใจอยากจะซื้อบ้านอ่ะโอ้ยอันนี้สุดแท้แต่นะเพราะว่าอย่างนี้ เพราะในดวงมันขึ้นชัดไงว่าหลังวันเกิดเนี่ย53 54เนี่ยมันจะเป็นกาลีทันทีคือจะเหนื่อยแต่ถามว่าวงกลมมันตกพันธุเนี่ยดวงไม่เคยหลอกนะขนาด มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วก็ยังอยากได้ในดวงบอกว่าอยากได้อันนี้สุดแท้แต่นะเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากเรื่องเงินจะเหนื่อยกับช่วงนี้เหรอใช่โอกาสมีจะซื้อหรือไม่ซื้อสุดแท้แต่คุณแต่ถ้าซื้อแล้วก็ต้องเหนื่อยใช่มั้ยคะใช่คืออย่างนี้นะปีนี้มันมีขาเข้าถูกไหมหมายถึงว่ามีขาเข้ารายได้มีเข้ามีเงินเข้าแต่มันรับซ้ายจ่ายขวาใช่แต่ว่าปีหน้าเนี่ยหลังวันเกิดมันเข้าไม่ดีขนาดนี้นะเหรอ
มิดข้าวน้อยใช่ไหมจะน้อยลงกว่านี้แต่ว่าแต่ผมดูในดวงนะดูในดวงนะผมว่าโอกาสที่จะสร้างหนี้เพิ่มมันมีสูงโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วลูกล่ะลูกจะช่วยได้ไหมอ่ะแต่บุตรดีนะบุตรบริวารดีนะครับเป็นมนตรีแต่ว่าช่วงนี้คุณขอให้ช่วยเขายังไม่พร้อมที่จะช่วยนะแต่ถ้าเป็นหลังวันเกิดไปแล้วพอได้หลังวันเกิดของหนูใช่ไหมใช่หลังสิงหาแล้วนี่แล้วก็ระยะยาวต้องบอกว่าลูกโอเคพึ่งพาได้สองคนเลยเปล่าผมเน้นคนโตเน้นคนโตใช่ผมเน้นคนโตจริงๆตอนนี้คนเล็กก็ช่วยอยู่แต่สุดท้ายคืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกไงตอนนี้มันเป็นกาลีอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบุตรคนโตแต่ระยะยาวเนี่ยผมยืนยันว่าคนโตเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือได้เพราะตอนนี้เขาตกงานอยู่ไงคนโตเนี่ยเห็นไหมปุตตะเป็นกาลีจริงผมว่าลองเทอมนะฟังให้ดีระยะยาวถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยใจคอความเอื้อเฟื้อไม่ได้พูดถึงสภาวะณขณะนี้นะสุดท้ายแล้วคนโตเขามีเขาเรียกว่ามีน้ำจิตน้ำใจนะถูกไหมผูกพันผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกตรงๆว่ามีมากกว่าคนเล็กนะเห็นได้ว่าณขณะนี้ปุตตะมันเป็นกาลีตำแหน่งลูกคนที่หนึ่งแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้งานดีๆเดี๋ยวต้องดูดวงเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันดวงเขาใช่ไหมนะแต่เอาเป็นว่าของคุณก็สุดแท้แต่จะพิจารณานะแต่ถ้าถามว่าระยะยาวพึ่งพาลูกได้หรือไม่ก็ตอบว่าได้ครับได้เนาะจ้ะค่ะแล้วตกลงหนูราศีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะวัดจังหวัดนนท์ค่ะนนท์แหมก็อยู่ไม่ไกลกันนะนนทบุรี 17:33 นะครับ17ค่ะจ้ะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูครับธนูนะจ้ะแล้วต้องบูชาอะไรไหมคะของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะในแง่ของมหาทักษาก็พระฤหัสเสวยที่บ้านน่าจะมีหลวงพ่อแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรอยู่ไหมครับมีไหมฮะไม่มีมีแต่ปางสมาธิอะค่ะถ้ามีก็ถ้ามีปางสมาธิอยู่แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็ให้บริกรรมคาถา พระสัมสัมวิสาเทพะในวันละ19จบนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านอ๋อชื่อของหนูใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นพระของเราหรือเปล่าของเราเองหรือเปล่าพระองค์ที่ว่าก็เป็นของแฟนนะคะแต่ก็อยู่ในบ้านนี้คุณไปเช่ามาใหม่นะหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตก็ได้ใช่อ๋อค่ะนะเอ้าโอเคนะครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณประสิทธิ์ค่ะ26กันยายน2526 2:42 วันจันทร์งานกับคู่ครองเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์คำพูดนั้นสำคัญชะไหนปีนี้จะเน้นแบบนั้น1ต้นทุนเรื่องคู่ของคุณไม่ค่อยดีโยงต้องหินะพยายะมีระยะห่างกันบ้างนะครับและปีนี้จะพูดจาอะไรคิดเยอะๆส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรงานเนี่ยนะก็จะใกล้เคียงกับเรื่องของคู่เลยของคุณปีไหนดีๆทั้งสองเรื่องปีไหนไม่ดีก็เหนื่อยโดยเฉพาะในช่วงย่าง34ที่กำลังจะมาถึงกระทบทั้งสองเรื่องนะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีงานพยายามรักษาในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเอาไว้นะครับแล้วก็หลังวันเกิดเลยกันยาหน้านะกระจดไปเลยละกันนะครับอยากให้เน้นในเรื่องของการไถ่ชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอารยาค่ะ22มิถุนายน2527นะคะเวลาเกิด 1:56 วันพฤหัสบดีดูว่าการงานมีการเปลี่ยนหรือเปล่า22มิถุนายน27ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ผมขออนุญาตไม่ตีความเองว่าคุณแปลงวันในทางโหราศาสตร์ให้กับผมนะฉะนั้นรบกวนใส่ข้อมูลเป็นวันสากลมาแล้วถ้าระบงเล็บได้ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรจะได้ชัดเจนครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ